แล็บนี้จะเป็นแล็บที่ยากขึ้นกว่าเดิมจากแล็บในวิดีโอที่แล้วนะครับก็คือจะเป็นการทํางานเมื่อกี้ในวิดีโอที่แล้วก็จะเป็นการทํางานแบบแสดงข้อมูลเฉยๆแล้วก็มีการอัปเดตอะไรต่างๆแต่ตัวเนี้ยเขาจะทําในสิ่งที่เรียกว่า Master Detail นะครับก็มีการกดตัวหนึ่งนะครับเลือกข้อมูลของคนคนหนึ่งแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นน่ะไปค้นหาข้อมูลมาจากอีก1จากอีก data source อีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะของ master detail นะครับ master detail คือเราเลือกของคนคนหนึ่งแล้วเอา detail จากข้อมูลอื่นนะครับมาโชว์ในของคนคนนั้นน่ะแต่ว่าจากแหล่งข้อมูลอื่นน่ะมาโชว์ตัวอย่างเช่นนักเรียนคนนี้นะครับนี่คือฐานข้อมูล student นะครับอาจจะดึงข้อมูลของการลงทะเบียนของนักเรียนคนนี้มาโชว์นะครับในการเขียนโปรแกรมจริงๆถ้าเป็นดาต้าเบสจริงๆมันจะใช้วิธีการพวกนี้ครับก็คือ master detail ตัวนี้แหละเป็นหลักเลยนะครับมันไม่ได้เล่นกับฐานข้อมูลแค่เทเบิลเดียวนะครับมันจะมาจากหลายเทเบิลนะครับเราจะทำยังไงให้มันสอดคล้องกันในตัวโปรแกรมนะครับก็คือแบบนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการนะครับว่าจะทำยังไงให้ทำเป็นแบบ master detail ได้โอเคเริ่มต้นนะครับเรามาสร้าง UI กันก่อนนะครับตามหลักเนาะ UI ก็เหมือนเดิมครับอาจารย์สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาครับAdd New Project ขึ้นมานะครับเป็น WinForm นะครับเป็น WinForm เหมือนเดิมชื่อว่า Lab 0303นะครับ Registration เพราะว่าอาจารย์จะทำจำลองนะครับอย่างเช่นว่าจำลองการลงทะเบียนของนักเรียนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะเป็นตัวอย่างโปรแกรมการจำลองการลงทะเบียนนะทีนี้สเต็ปแรกครับเหนื่อยที่สุดแล้วของการทำโปรแกรมคือการทำวาง UI นะครับการวาง UI ทีนี้เราจะวาง UI อาจารย์ขอไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันเนาะก็ตั้งชื่อนะครับว่า lab 0303 registration นะครับชื่อฟอร์มมาแล้วครับต่อไปก็จะเป็นเอาเป็น label นะครับ label มาวางตรงนี้แล้วก็มี combo box มาวางตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นการเลือกนักเรียนนะครับการเลือกนักเรียนอาจารย์จะให้เป็นStudent ID ว่าเราจะเลือกนักเรียนคนไหนนะครับแล้วก็มีตัวCombo Box ตัวนี้เพื่อให้เราเลือกชื่อนักเรียนที่เราต้องการนะครับจากนั้นอาจารย์ก็จะมี Group Box ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นContainer อยู่ไหนเอ่ย Container ก็จะมี Group Box นะครับมี Group Box ออกมาตัวนี้อาจารย์ก็สมมติว่าเราเลือกข้อมูลนักเรียนคนหนึ่งแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะโชว์ดีเทลของนักเรียนคนนั้นออกมาอาจารย์ก็เลยตั้งชื่อว่าโอเคตัวนี้จะเป็น Studentinfo ก็เป็นตัวแค่ตัวบอกครับว่าตรงนี้เป็นข้อมูลของอะไรฉะนั้นใน student info อาจารย์ก็จะวางให้มันดูสวยงามหน่อยอาจารย์ก็จะเอา label ลงมาครับแล้วก็จะมีปุ่ม pick มี picture box นะครับ picture box ก็คืออาจารย์จะได้ดูรูปของนักเรียนคนนี้ว่าคือใครนะครับอันนี้จะเป็นอาจารย์เปลี่ยน text เป็นคำว่า student image student image นะครับ student image ก็จะเป็นรูปภาพของนักเรียนคนนี้นะครับจากนั้นพอวางรูปภาพลงมาปุ๊บเหมือนเดิมเราก็ไปเซตตรง size นะครับให้กลายเป็น stage นะครับพอเซต size ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะก็จะเป็นตัว label นะครับเอา label มาใส่ข้างบนเป็น student id อันนี้จะเป็นข้อมูล student id ของนักเรียนคนนี้นะครับโดย student id เนี่ยมันก็จะมีเป็น text box เนาะเอาเป็น text box มาวางนะครับเอา text box มาวางตรงนี้ปึ๊บเพื่อความสวยงามจะขยายนิดนึงนะครับตัว picture box ลืมใส่ border ใส่ border ให้มันหน่อยนะครับตึ๊ดๆๆ border อยู่ไหนเอ่ย border picture box มันจะมี border border style นะครับเสร็จแล้วมีข้อมูล id ของนักเรียนนะครับต่อไปก็จะเป็นชื่อของนักเรียนอาจารย์ก็ลาก Ctrl C Ctrl V ลงมาตรงนี้นะครับก็จะเป็น student full name นะครับ full name นะครับพอเป็น full name เสร็จข้างล่างจะเป็นอะไรนะ date time picker ใช่ไหมอาจารย์ก็จะเอา label ลงมาก่อนแล้วก็เอา date time picker ลงมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็น date of birth นะครับof rth date of birth แล้วก็ตัว date time picker ก็วางไปข้างล่างแบบนี้นะครับวางไปข้างล่างแบบนี้แล้วมันยาวไปนิดนึงก็เหมือนเดิมเราใช้เป็น format custom นะครับก็เลือกที่ตัว format ใช่ไหม format เป็น custom นะครับแล้วก็ใส่เป็น one
เดือนเอาเดือนสองหลักแล้วกันนะเดือนย่อแล้วกันเดือนย่อแล้วก็ปีนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นเดือนย่อนะครับแล้วก็ปีจากนั้นเราก็จัดตัวกรุ๊ปบล็อกตรงนี้ให้ลงมาให้สวยงามนิดนึงตัวนี้จำว่าน่าจะลงมาหน่อยนึงนะแบบนี้ครับพอเสร็จปุ๊บแบบนี้เราได้ UI ตัวแรกมาปุ๊บตัวที่สองครับก็จะเป็นตัวกรุ๊ปบล็อกอีกเหมือนเดิมตัวกรุ๊ปบล็อกตรงนี้อันนี้จะเป็นช่องหรือว่าเป็นข้อเป็นการแสดงในส่วนของวิชาที่นักเรียนคนนี้จะสามารถเลือกลงทะเบียนได้ก็จะเป็นคำว่า subjects นะครับ subjects ก็เป็นรายวิชาที่เด็กนะครับนี่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะของ data grid view อาจารย์ก็จะเอา data grid view มาวางลงนะครับData Grid View มาวางลงปุ๊บตรงนี้จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งทางขวานะครับฝั่งหนึ่งทางขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนนะครับว่าเด็กคนนี้ลงทะเบียนวิชาอะไรบ้างอาจารย์ก็เอากรุ๊ปบล็อกลงมาเหมือนเดิมครับเป็นกรุ๊ปบล็อกลงมาเหมือนเดิมแล้วก็ดูวิชาที่เขาลงทะเบียนได้นะครับอาจารย์ขยายขึ้นมาให้เต็มจอตรงนี้เกือบเต็มเอาเท่านี้แล้วกันนะเป็นวิชาที่ลงทะเบียนนะครับแล้วอาจารย์ก็จะเอาก็จะแก้เป็นตัวชื่อกรุ๊ปบล็อกก็เป็นบอกว่าการลงทะเบียน registration นะครับการลงทะเบียนแล้วก็เอาตัว data grid view มาวางอีกเหมือนเดิมนะครับเอา data grid view มาวางเหมือนเดิมว่าคนนี้ลงทะเบียนวิชาอะไรยังไงบ้างนะครับก็ขยับตัวนี้เข้ามานิดนึงนะครับเสร็จแล้วขยายให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างปึ๊บตรงนี้แล้วเวลาเราลงทะเบียนมันจะมีอาจารย์อยากให้มันแบบพอลงทะเบียนปุ๊บให้มันมีปุ่มให้เราสามารถรีเฟชผลการลงทะเบียนได้ว่าเราลงทะเบียนถูกต้องหรือยังนะครับอาจารย์ก็ปุ่มรีเฟชลงมานะครับก็เป็นปุ่มคำว่า refresh refresh นะครับแล้ว control c control v ปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นการลบข้อมูลการลงทะเบียนออกก็คือ remove นะครับ remove ข้อมูลการลงทะเบียนออกไปเกิดไม่ลงทะเบียนแล้วนะครับไม่ลงทะเบียนแล้วต่อไปอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มลงทะเบียนครับบุษามีทุกอย่างในการโชว์แต่ว่าไม่มีปุ่มลงทะเบียนได้ไงฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มการลงทะเบียนการลงทะเบียนเรียกว่า enroll ก็คือการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ UI ตามนี้นะครับอาจารย์ก็ย่อลงมานิดนึงเซตตัวโปรเจกต์ของเราให้เป็น startup project นะครับแล้วก็ตัว window ของเราลืมไป window ของเราให้เป็น center screen จะได้ดูสวยงามแล้วก็รันโปรแกรมครับเราก็จะได้หน้าตาของตัว UI ประมาณนี้แล้วนะครับหน้าตาของ UI ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วในส่วนของ UI ต่อไปเราก็จะเริ่มลงมือเขียนโปรแกรมในส่วนของวิดีโอถัดไปนะครับ